ผู้ชมค,คะเรามีปฏิบัติการเชิงรุกในการจัดการกับพวกแก๊งคอเซนเตอร์แล้วนะเราทราบว่าแก๊งคอเซนเตอร์พวกนี้อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ว่าลักษณะก็คือเข้ามารักสัะโทรเข้ามาก่อเหตุกับคนไทยนะคะมีบัญชีมงบัญชีมาอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายเนี่ยก็เงินโอนออกไปล่าสุดเนี่ยการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างตำรวจกับทางกสทชนะคะไปล้มเสาสัญญ,ญาณเถื่อนค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเสาสัญญ,ญาณที่เอาไวย้ยิงสัญญาณของประเทศ ออกไปนอกประเทศเพื่อให้มิจฉาชีพลักลอบย้อนใช้สัญญาณนี้ย้อนกลับมาหลอกลวงคนไทยในประเทศอันนี้ถือเป็นการตัดวงจรแก๊ง call center นอกจากเสาแล้วก็ยังมีซิมด้วยนะคะเขาบอกเป็นซิมหมานะนี่มีลงพื้นที่ไปตรงอรัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะก็ไปเจอการลักลอบตั้งเสาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าหันหน้าออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะสสถานีด้วยกันอันนี้เป็นความผิด ฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เลยไปทําการรื้อถอนหรือไปโค่นเสาหรือไปล้มเสานั่นเองคือคไปรื้อถอนนะคะแล้วยังพบสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตแต่ว่ามีสายอากาศหันไปทางประเทศเพื่อนบ้านอีก23สถานีก็เลยแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปรับปรุงปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วนะคะคเจอทั้งของเถื่อนอเจอทั้งของมีใบอนุญาตแต่ว่าดันหันออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน ก็ให้ไปแก้ไขนะคะซึ่งจะได้ไม่ต้องมีการแพร่สัญญาณออกนอกประเทศไทยไปแล้วก็ยังจับซิมม้าได้ด้วยตรงแนวชายแดนพื้นที่ตลาดโรงเกลือนะคะก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นการการะทำตามพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีและตรวจยึดของกลางนําส่งพนักง,งานสอบสวนดาเนินคดีกันไปตามกฎหมายปฏิบัติการนี้เป็นการตัดวงจร แก๊ง call center คือซิมสายเสานะคะคหากมีการตัดสัญญาณที่มีการลักลอบได้อันนี้เขาบอกว่าก็จะทําให้กลุ่มมิจชาชีพเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นนะคะออซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการทํางานต่อเนื่องนะคะเอาตํารวจไซเบอร์ลวพื้นที่เอ็กซเรย์ตรวจสอบพื้นที่แนวชายแดนทุกด้านแล้วก็จะกดดันปรับปรามตัดวงจรอาญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนี่ไงพี่แป๊ะจีพี่แปะ๊ะ,ปะเคยพูดบ่อยๆอะ อะไรอะไรก็โจกอะไรอะไรก็โจ๊กนี่ไม่ใช่โจกอะนนี้ <laughs> ร้องต่อคนตำรวจเอกต่อสักสุขวิมนยกมือทั่วหัวเลยนะแบบเนี้ร้องต่อร้องต่อหมายความว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนมากเลยไอ้โทรศัพท์มาถามมาตามทุกวันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนวันไหนก็ไม่รู้นี่ขอบคุณร้องต่อ,อปัญหาทุกอย่างไม่ได้คลี่คลายเฉพาะลองโจกอย่างเดียวลองจอร้อ,องต่อก็คลี่คลายได้ เป็นไงตกลงสองคนนี้ใครจะได้เป็นอบตลองต่อก่อนใช่เปล่าอาก็ไม่รู้ก็ติดตามดูกันต่อเดือนตุลาเดี๋ยวก็รู้ใช่อีกแป๊บเดียวยองเด็แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ก็อีกเดือนเศษเองเพราะนี่มันก็กลางเดือนสิงหาแล้วโอ้บิ๊กเด่นจะหมดแล้วใช่ไหมหมดวาระแล้วตอนนี้ก็เสียณแล้วตอนนี้ก็ค่อย เดียยอยู่อ่างข่าวเรื่องค่นเสาสัญญาณเถื่อนนะพี่โอ้ไปถึงตำแหน่งพบตรได้ด้วยอะ